ส่วนพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยจากพายุโซนร้อนปาบึกนะคะจากการสำรวจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พบพื้นที่เสียหาย14จังหวัดเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าคนแบ่งเป็นด้านพืช7จังหวัดค่ะพื้นที่ได้รับผลกระทบมีประมาณ 6, 1 2 6,561ไร่ด้านประมงมี11จังหวัดเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน6,653คนพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์คาดว่า จะเสียหาย22,364ไร่ส่วนด้านปศุสัสตว์นะคะมี5จังหวัดที่ได้รับผลกระทบกะเกษตรกรได้รับผลกระทบประมาณ35,838คนสัตว์ได้รับผลกระทบประมาณ1,729,389ตัวด้วยกันก็เดี๋ยวเรื่องของแผนฟื้นฟูนะครับตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง กำลังเร่งดูอยู่นะครับคาดว่าวันนี้ประชุคมครมก็น่าจะมีบางส่วนนะครับที่เป็นมาตรการเนี่ยทยอยออกมาแล้วนะครับเ,เดี๋ยวติดตามนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ก็น่าจะทราบแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรนะครับหลายพื้นที่ที่บริเวณติดชายฝั่งทะเลถนนเรียบชายฝั่งแล้วก็เขื่อนกันลื่นหลายจุดตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดชุมพรนะครับบางส่วนที่เป็นแนวกันคลื่นนะครับได้รับผลกระทบจากพายุปลาเบิกเช่นเดียวกัน บางหาดเนี่ยคันเขื่อนที่กรมโยธานะครับได้สร้างไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้รับความเสียหายนะครับบางจุดเนี่ยหินที่ถมไว้เป็นแนวกันคลื่นเนี่ยมันก็พัดเนื่องจากคลื่นค่อนข้างแรงนะครับก็ตอนนี้ต้องเร่งที่จะจัดเรียงมาใหม่นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยทะเลเหมือนจะสงบแล้วด้วยนะครับโดยเฉพาะอีกหนึ่งจุดนะครับที่บริเวณพระตำหนักกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หินที่อยู่หน้าเขื่อนนะครับก็ถูกซัดกระจัดกระจายแนวยาวกว่า10เมตรนะครับมีความเสียหายตอนนี้เจ้าหน้าที่ลงไปซ่อมแซมเร่งด่วนแล้วนะครับเนื่องจากจุดนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของทางจังหวัดชุมพรด้วยนะครับด้านอกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับก็ได้สรุปรายงานอิทธิพลพายุโซนร้อนปะบึก ส่งผลกระทบในทั้งสิ้น23จังหวัดนะครับล่าสุดสถานการณ์คลี่คลายแล้ว20จังหวัดยังคงมีสถานการณ์นะครับใน3จังหวัดด้วยกันก็คือที่นครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีและชุมพรรวมทั้งสิ้น41อำเภอ251ตำบล1,924หมู่บ้านแล้วก็ภาพรวมสถานการณ์ทั้งหมดนะครับก็คลี่คลายลงแล้วครับ